เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่สาไปเจอว่าที่พี่เขยของสารสิคะเขากำลังโอ้โลมปฏิโลมกอดจูบกับผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ค่ะคุณแม่คุณป้าช่วยแล้วคุณที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ใครดีอะไรกับของเราเนี่ยไม่ใช่แม่จะรวยอะไรนั่นหรอกค่ะแต่เป็นคุณชายรองนี่ตั้งหากอะไรกันนะเขาพูดออกมาตรงๆเลยนะคะคุณแม่ว่าเขาน่ะไม่อยากแต่งงานกับพี่สีเลยแม้แต่นิดเดียวป้าคุณเจ้าช่วยโอ้ยตายจริงลูกอย่าเพิ่งบอกพี่สีนะลูกนะสาไม่กล้าบอกพี่สีหรอกค่ะสาสงสารพี่สีอะตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีอะสายังไม่รู้เลยค่ะแต่สาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขามาเป็นพี่เขยสาให้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูสาไงคะหนูสาถึงมาถึงที่นี่ได้คะรถเมย์มันแถมให้หนูป้ายนึงนะคะหนูสาไปไหนมาเหรอคะนี่ในพลเนี่ยเขามารอหนูตั้งแต่หัววันนะคะลืมนัดหรือไงคะหนูสาในพลในพลอะไรกันคะก็พี่พลไงล่ะจ๊ะอ๋อคุณพลแหมเรียกในพลหนูก็เลยงงนึกว่าในพลมากกับม้าแดงที่ไหนนั่นแหละค่ะหนูสาค่ะในพลที่เป็นช่างคิดยังไงล่ะคะอุ๊ยแต่แหมพอล้างหน้าล้างตาเอาคราบน้ำมันเครื่องออกเนี่ยหูหน้าตาก็ดูดีเข้าท่าดีนะคะหนูสาใครว่าแค่เข้าท่าแหละพี่พ่อเนี่ยหล่อจะตายไปหนูขอตัวนะคะนะค่ะค่ะค่ะประเดี๋ยวในพลเขาจะรอเขาซื้อขนมมาฝากหนูตั้งเยอะแยะนะคะเขาซื้อมาฝากหนูด้วยค่ะอร่อยอร่อยละค่ะพี่สาไปนะคะคุณน้าค่ะจะมาจะมาเอ้ยลูกตาขานี่ลูกต้องรู้จักสำรวมมากนะทีหน้าทีหลังนะลูกฮะอย่างเราเนี่ยเป็นพวกข้าหาปัตนีไม่สมควรที่จะลดตัวไปคบกับพวกช่างฟิตนะลูกนะอย่างมันเนี่ยให้มันไปคบเธอกับไอ้พวกชาวสวนไอ้พวกผลรถเมย์จำไว้นะคะลูกเหรอจำไว้จำติดหัวไว้นะคะลูกพ่อแม่เก็บเอาไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นค่ะไม่หวานมากอย่างที่คุณยายชอบเจ้านี้ก็อร่อยนะคุณตาคะขอบใจค่ะสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายสาขอบคุณนะเขามานั่งคอยอยู่ตั้งนานแล้วนะไปไหนมาล่ะครับวังวุฒิเวศค่ะฮะโชคดีนะที่มานี่นี่ขอบคุณนะเอาข้อเอาของว่างมาฝากเยอะแยะเลยเราก็เลยมานั่งรอเรือกาแฟอยู่เนี่ยทานชากันทั้งนั้นน่ะรู้จะเอาอะไรอ่ะลูกตอนเนี้ยหนูคงทานชาไม่ลงหรอกค่ะถ้าทานต้องทานโอยุะโอยุะแก้วนึงจ้ะอายุใครที่ไหนมาล่ะเนี่ยก็ไปเยี่ยมพี่เขาที่วังไม่ใช่เหรอไปมโหโทโสอะไรมาล่ะจ๊ะงั้นพี่สี่ก็อยู่ในวังสุขสบายดีเลยตอนนี้ก็สุขสบายดีอยู่หรอกค่ะต้องให้แต่งงานไปก่อนสิทีเนี้ยถึงจะพูดอะไรพี่ลึกเฮ้อแม่สาถึงจะอะไรก็ถึงจะแย่งสิคะแย่ยังไงมันต้องแย่แน่ๆค่ะเพราะผู้ชายน่ะเขามีคู่รักอยู่แล้วตายแล้วไม่ได้นะจริงเหรอเนี่ยฮะมีคู่รักแล้วตายแล้วฉันแล้วนี่พี่สีเราเขารู้เรื่องหรือเปล่าสาไม่ทราบหรอกค่ะสาไม่กล้าบอกพี่สีหรอกแล้วถ้าผู้ชายเขามีคู่รักคู่ใครอยู่แล้วเนี่ยถ้าคืนแต่งงานเธอไปผู้หญิงน่ะไม่ต้องกินไอ้น้ำตาต่างข้าวหรอกเหรอก็เพราะอย่างนี้นะสิคะคุณยายหนูถึงอยากให้พี่สีแข็งข้อคุณป้าบ้างพี่เราน่ะเขาไม่ดื้อรั้นอย่างเราหรอกแหมสาดื้อน่ะจะดื้ออย่างมีเหตุผลนะคะแม่ทูลแม่ทูลหัวดื้ออย่างมีเหตุผลน่ะมันยังไงกันอ้าวก็อย่างพี่สีไงล่ะคะ
คุณป้าอยากให้พี่สีแต่งงานถ้าพี่สีดื้อไม่ยอมแต่งเพราะผู้ชายเขามีคู่รักอยู่แล้วก็แปลว่าพี่สีดื้อยังมีเหตุผลถ้าอย่างนั้นนะเราลงยุให้พี่สีเขาทำสิเขาจะยอมไหมไม่มีทางหรอกค่ะคุณยายพี่สีนะกลัวคุณป้ายิ่งกว่าหนูกลัวแมวอีกเอ๊ะหรือว่าคุณป้าอาจจะพูดว่าโอ๊ยจะเป็นไรไปพอเขาแต่งกับเราเขาก็เป็นของเราแล้วเขาก็รักเขาเองนั่นแหละเสน่ห์ของผู้หญิงน่ะมันอยู่ที่การปรนนิบัติจ้ะแม่คุณนี่ยายสาทำล้อเลียนผู้ใหญ่ไปดีเถอะบาปกรรมจริงชะเราเนี่ยนี่ก็เหมือนกันหัวเราะให้ท้ายหลานดีนักเชอะเหมือนจริงๆฮะเหมือนอะไรคุณเคยเจอป้าสร้อยเหรอถึงบอกว่าเหมือนคือผมหมายถึงเหมือนคุณหญิงเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับนั่นแหละคุณป้าฉันสาเห็นว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละค่ะที่จะทำให้พี่สีเนี่ยดื้อกับคุณป้าเนี่ยเราจะยุให้พี่เขาทำอะไรกันฮะก็ให้พี่สีเขาไปหาคนรักบ้างสิคะตายแล้วอกจะแตกคิดอะไรมันโลดโผนอย่างนั้นฮึจริงๆนะคะพี่เขายังมีคนรักของเขาเลยเราก็ให้พี่สีหาคู่รักบ้างสิคะหนูว่าถ้าพี่สีมีคู่รักนะเขาต้องกล้าดื้อกับคุณป้าแน่ๆเลยค่ะจ้างคุณป้าของเธอแต่เขาไม่มีวันจะยอมหรอกเราจะทำยังไงดีล่ะคะถึงจะให้พี่สีรักคนอื่นผมว่าคุณอย่าเพิ่งคิดอะไรวุ่นวายแล้วนะครับกินขนมดีกว่านะฮะผมไม่ย้อยผมครับลองชิมดูฮะเป็นไงครับแปลกจังรสชาติเหมือนที่ฉันเคยกินที่วังวุฒิเวชเลยล่ะฉันว่านะว่าไงครับว่าแม่ย้อยของคุณกับคุณนมที่ตำหนักเล็กต้องอบรมมาจากวังเดียวกันแน่ๆเลยอร่อยดี